ครับสวัสดีครับมาพบกับมายนาฬิกาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนาฬิกานะครับผมไซโก้มินิมอนสเตอร์นะครับลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับทั้ง2เรือนนะครับชื่อรุ่นโมเดลนะครับว่า SNZH47 นะครับก็คือเรือนนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ SNZH49 นะครับก็คือเรือนนี้นะครับเรือนสายสีดำนะครับผมทั้ง2ตัวเป็น Limited Edition ตัวสีฟ้าเนี่ย999เหรียญนะครับส่วนตัวสายสีดำเนี่ย 1,881 เหรียญนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยกระจกเป็นซัพไฟร์นะครับแล้วก็ตัวเรือนและสายเนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็จริงๆรุ่นนี้เนี่ยเลิกผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ปีถ้าผมจำไม่ผิดก็2553ก็น่าจะประมาณสัก10ปีแล้วสำหรับ Mini Monster Limited นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับแต่ผมก็เก็บไว้พลาสติกก็ยังอยู่ครบนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ Psycho Mini Monster เนี่ยเขาก็เลิกผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็จะเป็นตัวสต็อกเก่ากันนะครับเป็น new old stock นะครับผมเนื้ออย่างของผมเนี่ยก็คือพลาสติกอยู่ครบอะไรเงี้ยแต่ว่าไอตัวกล่องเนี่ยเนื่องจากมันนานแล้วเนี่ยตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยมันก็จะยุ่ยๆออกลอกออกนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้คืออะไรก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็น Psycho Mini Monster ที่ยังใช้เครื่อง 7S26 อยู่นะครับเพราะว่า Monster รุ่นหลังๆเนี่ยจะเป็น 4R36 กันหมดแล้วตัวนี้จะเป็น 7S อยู่วิธีสังเกตก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวขยับให้มันเดินก่อนก็เวลาเราดึงเม็ดมะยมมาเนี่ยเพื่อที่ดึงมาคลิกที่2เนี่ยสังเกตเข็มวิมันยังเดินอยู่นะครับก็แปลว่ายังใช้เครื่อง 7S26 อยู่เพราะว่ารุ่นหลังๆเนี่ย 4R 6R อะไรเนี่ยก็มีตัวสต็อปจากวิเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเวลาเราดึงเม็ดมะยมมาคลิกที่2เนี่ยเข็มวิเขาจะหยุดเดินนะครับตัวเรือนสายผลิตมาจากสแตนเลสสตีลนะครับแต่ว่าตัวสีดำเนี่ยเขาก็ไปเคลือบเป็นลมดำนะครับเพื่อให้มันดูแบบสวยงามธรรมะทะแมงนะครับบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้เดียวกันต่างกันที่หน้าปัดและตัวเรือนนะครับสีนะครับสีอันนี้สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเรือนกับสายสีสแตนเลสนะครับสิ่งที่ต่างเนี่ยมันมีอยู่แค่ตัวหน้าปัดกับจำนวนเลขที่ผลิตเท่านั้นนะครับก็กระจกซัพไฟร์ทั้งคู่นะครับกันน้ำได้100เมตรนะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นฝาเปลือยนะครับฝาเปลือยเห็นไหมครับมันจะมองไม่เห็นนะเป็นฝาเปลือยนะครับแล้วก็โชว์กลไกเครื่อง 7S นะครับนี่มันมองทำยังไงก็มองไม่เห็นนะมันต้องถอดสายแต่ว่าผมขี้เกียจถอดนะครับก็ดูเป็นแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับสายนะครับงัดเสร็จแล้วก็บีบแค่นี้เองงัดเสร็จแล้วก็บีบก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยณปีนี้2020เนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้มินิมอนสเตอร์เนี่ยหาค่อนข้างยากสุดๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตามร้านนาฬิกาที่เขาเก็บกันเอาไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวความกว้างของตัวเรือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่กันก็ประมาณคร่าวๆเนาะ40มิลหนาก็12มิลโดยประมาณนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีเลยสำหรับตัวมินิมอนสเตอร์ตัวลิมิเต็ด2ตัวนี้นะครับคือเขามีไซคลอปตรงนี้นะครับเวลาเรามองวันที่เนี่ยมันก็จะมองได้แบบง่ายชัดเจนเวลาเรามองแบบพลิกข้อมือมาเนี่ยเราจะมองเห็นทันทีเลยนะครับ
ไม่ต้องแบบเอามาดูใกล้ๆนะครับเพราะว่ามินิมอนสเตอร์ตัวที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะไม่มีตัวไซคลอปตรงนี้ให้นะครับก็ถ้าเกิดใครแบบอยากได้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ผมก็เหลือแค่อย่างละตัวแค่นั้นเองนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไซโก้มินิมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับขอบคุณมากครับ